เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคทางไทย PBS Podcast นะคะฟังได้ทุกช่องทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือว่า YouTube ไทย PBS Podcast ติดตาม Facebook Twitter หรือ X รวมถึง TikTok ที่ไทย PBS Podcast ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นภัยทุจริตทางการเงินภัยหลอกลวงออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้มันมีสถิติการหลอกลวงรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคประชาชนจะต้องรู้เท่าทันถึงแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่เช่นตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกสทช.จะเร่งปราบปรามเรื่องของการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ในแถบชายแดนที่มักจะมีกลุ่มมิจฉาชีพไปอาศัยช่องว่างทางกฎหมายไปตั้งสำนักงานที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเพื่อโทรเข้ามาหลอกคนไทยแล้วก็ซื้อซิมโทรศัพท์ของไทยแต่ว่าเอาไปใส่กล่องซิมบ็อกซ์โทรออกทางอินเทอร์เน็ตเพื่อหลอกลวงคนไทยด้วยวิธีการต่างๆอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะก็ยังมีอีกหลอกให้รักหลอกให้โอนเงินให้มีการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ค่ะเมื่อ25มีนาคม2567นี่เองนะคะโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.ค่ะได้แถลงข่าวนะคะว่าจับกุมผู้ต้องหา5คนทั้งหมดเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นผู้อื่นร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินสืบเนื่องมาจากว่ามีผู้ที่แจ้งความเมื่อประมาณปี2559ค่ะเป็นผู้เสียหายที่ใช้บริการเว็บไซต์หาคู่และได้ไปพบกับโพสต์การหาคู่ของหญิงสาวคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อไอซ์ในรูปเนี่ยเป็นบุคคลรูปร่างหน้าตาดีเลยผู้เสียหายจึงได้มีการเพิ่ม ID Line ไปพูดคุยซึ่งบัญชี LINE ที่อ้างว่าเป็นนางสาวไอซ์นั้นเป็นบัญชี LINE ของคนร้ายที่ปลอมขึ้นมาเพื่อใช้หลอกลวงเหยื่อค่ะโดยผู้เสียหายเนี่ยได้พูดคุยกับนางสาวไอซ์ด้วยมาจนเกิดความสนิทสนมชอบพอกันจนถึงขั้นจะไปแต่งงานด้วยซึ่งต่อมาเนี่ยนะคะบัญชีปลอมที่ชื่อนางสาวไอซ์เนี่ยได้บอกกับผู้เสียหายว่าตนเองนั้นป่วยเป็นโรคมะเร็งและก็โรคร้ายแรงจำเป็นจะต้องใช้เงินค่ารักษาจำนวนมากเลยผู้เสียหายเมื่อเกิดหลงรักไปแล้วเกิดความเห็นใจนะคะจึงได้โอนเงินให้คนร้ายเรื่อยมาค่ะผู้เสียหายได้มีการส่งมอบทรัพย์สินให้กับคนร้ายไปถึง960ครั้งมูลค่าความเสียหายถึง 63,88,953 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือภัยออนไลน์อย่างหนึ่งเหมือนกันถึงแม้จะมีคำเตือนจากทางตำรวจว่าไม่ควรจะหลงเชื่อกับบุคคลที่เราไม่เคยติดต่อเห็นตัวเป็นๆเห็นแต่รูปเห็นแต่คลิปบางทีคือมันสามารถสร้างบัญชีปลอมขึ้นมาได้รูปตอนนี้จะแต่งให้สวยยังไงก็ได้เพราะว่ามีแอปพลิเคชันแต่งรูปมีโปรแกรมตัดต่อรูปด้วยรูปนี่เชื่อถือไม่ได้แล้วนะถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอก็ตามตอนนี้ก็มี AI ในการตัดต่อคลิปวิดีโอให้เหมือนคนบางคนได้เสียงก็เหมือนหน้าก็เหมือนการพูดก็เหมือนเพราะฉะนั้นก็เชื่อถือไม่ได้มันมีหลายๆปัจจัยที่ทำให้คนคนหนึ่งอาจจะพลาดถูกหลอกได้แบบนี้หน่วยงานตำรวจเช่นตำรวจไซเบอร์เมื่อมีคนมาแจ้งความก็พยายามที่จะรวบรวมหลักฐานแล้วก็ทำหน้าที่ในการกลุ่มรวมถึงหามาตรการป้องกันและทางสถาบันการเงินผู้ที่มีหน้าที่ดูแลสถาบันการเงินต่างๆผู้ที่มีหน้าที่สอบสวนเส้นทางการเงินสกัดกั้นเส้นทางการเงินต่างๆก็พยายามหาแนวทางและวิธีการรวมถึงเครื่องมือเพื่อนำมาสกัดกั้นไม่ให้เงินของประชาชนคนไทยที่โดนหลอกออกไปจากสถาบันการเงินหรือออกไปจากประเทศไทยไทย PBS ค่ะมีการเชิญหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่กำกับดูแลแก้ไขปัญหาภัยทุจริตทางการเงินภัยหลอกลวงทางออนไลน์ต่างๆมาร่วมพูดคุยกันในรายการสถานีประชาชนนะคะ
และดิฉันเองได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์หลายๆท่านจากหลายๆหน่วยงานได้ข้อมูลที่น่าสนใจค่ะจะนำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังมีประเด็นอะไรบ้างอย่างท่านแรกค่ะพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์นะคะท่านได้พูดถึงตอนนี้ค่ะว่าพวกมิจฉาชีพที่หลอกให้ทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆเนี่ยที่ผ่านมานะคะบัญชีม้าหรือว่าบัญชีที่รับจ้างเปิดมักจะเป็นบุคคลธรรมดาก็คือนายกนายขนายคเนี่ยนะคะแต่ทีนี้พอเรามีคำเตือนว่าอย่าลงเชื่อถ้าจะทำธุรกรรมออนไลน์จะติดต่อขอลงทุนต่างๆมันจะต้องเป็นบัญชีของบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลทีนี้มิจฉาชีพมันก็ปรับตัวเองค่ะคุณผู้ฟังมันปรับตัวเองโดยไปจ้างประชาชนคนทั่วไปนี่แหละมาทำธุรกรรมแบบนิติบุคคลเรียกง่ายๆก็คือมาเข้าชื่อแล้วก็จดจัดตั้งบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารที่เป็นนิติบุคคลทีนี้พอเอาบัญชีธนาคารนิติบุคคลไปหลอกโดยเฉพาะเรื่องหลอกลงทุนเทรดหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยพอคนที่ถูกหลอกเห็นว่าเอ้านี่มันเป็นบัญชีนิติบุคคลนี่นาก็น่าจะเป็นบริษัทจริงๆก็หลงเชื่อก็โอนเงินลงทุนไปสุดท้ายคือโดนหลอกฟังวิธีการแล้วก็คำเตือนค่ะจากพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ค่ะวันนี้มิจฉาชีพได้มีการพัฒนาเอาบัญชีม้าเป็นบัญชีนิติบุคคลนะครับก็คือไปจ้างประชาชนเนี่ยแหละครับมาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งตอนนี้ตำรวจไซเบอร์เราพบว่ามีบัญชีนิติบุคคลแบบนี้เป็นจำนวนมากทำให้ประชาชนหลงเชื่อในการโอนเงินไปลงทุนต่างๆนะครับตรงนี้ก็ฝากเตือนครับว่าเวลาที่มีการไปลงทุนหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยอยากให้มีการติดต่อทางกายภาพโดยใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อจะเป็นการยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งอย่าไปหลงเชื่อแค่ว่าเป็นบัญชีนิติบุคคลแล้วโอนไปให้ทันทีนะครับอันนี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งของมิจฉาชีพครับแล้วความเสียหายจากภัยทุจริตทางการเงินถูกหลอกเงินไปแล้วไม่ว่าจะหลงเชื่อไปเองหรือโดนแฮกหรือถูกขายข้อมูลเราจะทำอย่างไรใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบไปฟังเสียงของพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินอีกครั้งค่ะขั้นตอนในเรื่องของการที่จะไล่เส้นทางการเงินให้เร็วขึ้นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการตีความตามกฎหมายตัวพระราชกำหนดที่ออกมาใหม่นะครับเมื่อปีที่แล้วถ้าธนาคารนะครับตีความไปในทิศทางเดียวกับเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะแจ้งแล้วก็ให้ระงับยับยั้งแล้วเอาข้อมูลกลับมาให้เจ้าหน้าที่โดยเร็วนะครับมันก็จะทำให้การไล่เส้นทางการเงินเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นจำนวนเงินก็สามารถที่จะเอาเงินคืนให้กับผู้เสียหายได้โดยเร็วนะครับและที่มีปัญหาตามมาอีกเรื่องนึงนั่นก็คือเมื่อผู้เสียหายถูกหลอกถูกโอนเงินคนร้ายเอาเงินไปเกลี้ยงบัญชีแล้วเนี่ยนะคะเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเมื่อจะไปแจ้งความกับเว็บไซต์ของตำรวจไซเบอร์พอเซิร์ชเข้าไปใน Google จะแจ้งความออนไลน์กลับถูกมิจฉาชีพสร้างเพจปลอมสร้างเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาหลอกลวงอีกโดยเฉพาะเพจปลอมทาง Facebook ที่มักจะมีตัวหนังสือใต้เพจว่าได้รับการสนับสนุนที่คนร้ายหรือมิจฉาชีพเนี่ยไปซื้อแอดโฆษณากับ Facebook ซึ่ง Facebook ก็เมื่อใครมาซื้อแอดโฆษณาก็ขายไปดันโพสต์ให้มีคนเห็นเยอะๆตามเงินโฆษณาที่ตัวเองรับมาก็เลยกลายเป็นว่าผู้เสียหายจากการถูกหลอกโอนเงินทางออนไลน์หรือถูกดูดเงินเกลี้ยงบัญชีไปเนี่ยเมื่อไปเจอเพจหรือเว็บไซต์แจ้งความออนไลน์ปลอมของมิจฉาชีพอีกแจ้งความไปให้ข้อมูลไปยังถูกเรียกเก็บเงินซึ่งบางคนเนี่ยเขาต้องการให้คดีมีความคืบหน้าจำเป็นจะต้องไปหาเงินมาโอนให้มิจฉาชีพที่สร้างเพจตำรวจปลอมอีกเนี่ยนะคะมันรู้สึกว่าแย่มากทางพลตำรวจตรีนิเวศอภาวสินท่านก็เลยจะมาย้ำช่องทางการแจ้งความออนไลน์ของตำรวจไซเบอร์อีกครั้งว่ามีแค่ช่องทางนี้เท่านั้นนะในส่วนของการแจ้งความนะครับประชาชนสามารถทำได้3ช่องทางหลักๆนะครับช่องทางที่1ก็คือไปที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th ลงทะเบียนแล้วก็แจ้งความด้วยตัวเองช่องทางที่2ก็คือสายด่วน1441นะครับอันนี้ก็ให้บริการ24ชั่วโมงอีกวิธีการหนึ่งก็คือเดินไปที่สถานีตำรวจใกล้บ้านนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของตัวเองหรือจะเดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ได้เช่นเดียวกันครับเรามีการให้บริการรับแจ้งความครับผมถ้าเป็นช่องทางอื่นแจ้งความทาง Facebook ทาง X หรือ Twitter ทาง TikTok ไม่มีนะคะต้องเป็นเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์1441ตำรวจไซเบอร์เท่านั้นค่ะอีกท่านหนึ่งอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการกำกับดูแลสถาบันการเงินนั่นก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะคุณพิญโยตรีเพชราพรค่ะผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงภาพรวมธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ท่านพูดถึงมาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมีการกำหนดใช้แอปธนาคารเพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือกลุ่มที่มาหลอกลวงคนไทยเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือเห็นบอกว่าตอนนี้การกำกับดูแลทั้งการเปิดบัญชีธนาคารการยืนยันตัวตนเมื่อใช้แอปพลิเคชันธนาคารออนไลน์ก็มีการกำหนดให้รัดกุมมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพใช้ช่องทางเหล่านี้ไปหลอกลวงประชาชนคนไทยนะคะเรื่องของการสแกนใบหน้าที่บอกว่าถ้าใครโอนเงินหรือทำธุรกรรมออนไลน์เกิน 50,000 บาทเนี่ยจะต้องมีการสแกนใบหน้าเป็นการยืนยันว่าเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริงแต่ปรากฏว่าพวกมิจฉาชีพมันก็หลบเลี่ยงทันค่ะมันไม่โอนครั้งละ 50,000 มันโอนครั้งละ 49,900 บาทแบบนี้ก็ไม่ต้องสแกนใบหน้าละเห็นไหมคะว่ามันก็ฉลาดแกมโกงแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปฟังเรื่องของมาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกมาเพื่อกำกับดูแลให้สถาบันการเงินต่างๆนำไปใช้สกัดกั้นมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงเหล่านี้จะทำอย่างไรไปฟังกันค่ะเกี่ยวกับการสแกนใบหน้านี่แหละค่ะเพราะว่ามันโดนกันมาเยอะเหมือนกันนะคะเรื่องของการสแกนใบหน้าเมื่อต้องมีการทำธุรกรรมการเงินเกิน 50,000 บาทขึ้นไปอะค่ะแต่ว่ามันก็มีข่าวเหมือนกันว่าคนร้ายก็ใช้ช่องโอนไม่เกิน 50,000 โดยไม่ต้องสแกนใบหน้าตรงนี้จะมีการปรับเรื่องของยอดเงินหรืออะไรไหมคะว่าจะลดลงไหมคะครับคือต้องบอกว่าตัวเลข 50,000 บาทนะครับเป็นตัวเลขขั้นต่ำที่ธนาคารทุกธนาคารเนี่ยต้องปฏิบัติตามหมายความว่าถ้าโอนเงินเกินกว่า 50,000 บาทต้องมีการสแกนหน้าแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลายธนาคารก็ไปดูกลุ่มฐานลูกค้าของธนาคารเองนะครับว่าถ้าเป็นลักษณะฐานลูกค้าที่ปัจจุบันทางธนาคารเนี่ยจะโอนเงินต่ำกว่า 50,000 บาทอยู่แล้วเป็นลูกค้ารายย่อยจำนวนมากๆนะครับหลายๆธนาคารก็มีการปรับเพดานนะครับจาก 50,000 บาทลงมาเพื่อป้องกันลูกค้าของแต่ละธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นในอนาคตระบบของธนาคารเองอาจจะมีการดำเนินการเพิ่มเติมให้ประชาชนสามารถที่จะกำหนดยอดของวงเงินที่ธนาคารสแกนหน้าซึ่งต่ำกว่า 50,000 บาทด้วยได้เช่นเดียวกันครับการกำกับดูแลสถาบันการเงินเรื่องของการเปิดบัญชีธนาคารซึ่งตอนนี้สะดวกมากเลยไม่ต้องเดินไปที่สาขาของธนาคารละสามารถเข้าในเว็บไซต์ของธนาคารนั้นๆแล้วก็ทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีได้เลยอันนี้มันเป็นช่องโหว่ให้พวกที่รับจ้างเปิดบัญชีหรือบัญชีม้าเนี่ยนะคะทำได้ง่ายๆยิ่งสะดวกไปกว่านั้นคือมันมีการเปิดบัญชีธนาคารที่ร้านสะดวกซื้อด้วยจะควบคุมได้อย่างไรเพื่อไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพใช้เปิดบัญชีธนาคารเป็นบัญชีม้าไปจ้างนายก2,000 บาทเปิด1บัญชีทางออนไลน์พอเปิดเสร็จก็เอาบัตร ATM รหัสผ่านต่างๆให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปมีเงินจากการหลอกลวงมาเมื่อไหร่ก็รีบโอนออกเป็นทางผ่านว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำกับดูแลธนาคารหรือสถาบันการเงินในการเปิดบัญชีออนไลน์เพื่อลดจำนวนบัญชีม้าได้อย่างไรไปฟังกันค่ะครับคือต้องบอกว่าการเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มประเภทด้วยกันอันหนึ่งคือเปิดบัญชีที่สาขาอันที่2คือเปิดบัญชีที่ไม่ใช่สาขาเขาเรียกเป็น non face to face ซึ่งการเปิดบัญชีที่ไม่สาขาเนี่ยหลักๆก็คือทำได้จากการเปิดผ่านโมบายแอปพลิเคชันหรือการที่ไปเปิดบัญชีผ่านโมบายแอปพลิเคชันเหมือนกันแต่ต้องไปยืนยันตัวตนที่ทางร้านสะดวกซื้อหรือว่าเป็นแบงก์เอเจนต์งั้นแน่นอนนะครับการเปิดบัญชีที่สาขาเนี่ยก็ต้องมีการพนักงานสองสาขาเนี่ยก็จะไปดูว่าเจ้าตัวคนที่เปิดบัญชีเนี่ยเป็นเจ้าตัวจริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นการเปิดบัญชีที่ 7-Eleven หรือการเปิดบัญชีที่ร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีระบบเพิ่มเติมขึ้นมาในการที่จะยืนยันตัวตนก็คือการที่ปีลักษณะของการสแกนหน้าแอปพลิเคชันของธนาคารเนี่ยจะมีการผูกข้อมูลเพื่อจะยืนยันให้มั่นใจว่าผู้เปิดบัญชีเนี่ยเป็นเจ้าตัวจริงๆผ่านฐานข้อมูลของกรมการปกครอง
นะครับอันนี้คือเป็นลักษณะของเทคนิคที่ช่วยในการให้มั่นใจว่าผู้เปิดบัญชีเนี่ยเป็นเจ้าตัวที่แท้จริงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอาจจะได้ยินข่าวว่าการเปิดบัญชีออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นช่องทางของบัญชีม้างั้นตรงนี้มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็เข้าไปเฝ้าระวังดูว่าปัจจุบันปริมาณบัญชีม้าที่ผ่านช่องทางธุรกรรมในการเปิดบัญชีผ่านออนไลน์เนี่ยที่ธนาคารไหนมีความเติบโตสูงขึ้นอย่างผิดปกติธนาคารไหนที่มีการเติบโตสูงเราก็จะเข้าไปดูในการขันน็อตว่าเขามีกระบวนการที่รัดกุมเพียงพอหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีมาตรการเพิ่มเติมว่าในการที่จะทำธุรกรรมเนี่ยอาจจะต้องมีการคงเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ม้าเปิดบัญชีหรือเป็นลักษณะของการที่มีการสแกนหน้าเพิ่มเติมในการทำธุรกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้การทำงานของม้ายากยิ่งขึ้นครับนั่นคือเสียงของคุณพินโยตรีเพชราภรณ์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงภาพรวมธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะนั่นก็คือสมาคมธนาคารไทยที่จะกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเกี่ยวกับการจัดการบัญชีม้ามีว่าอย่างไรไปฟังจากคุณธวัชไซราหูรองประธานชมรมตรวจสอบและป้องกันทุจริตสมาคมธนาคารไทยค่ะในส่วนของสมาคมธนาคารไทยนะครับก็มีการรวมกันเรามีความร่วมมือนะครับในทุกๆธนาคารที่เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศไทยนะครับเราก็จะหารือร่วมกันถึงแนวทางที่จะป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยไซเบอร์นะครับโดยมีการสับพักกำลังกันรวบรวมกันเราได้คุยกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับอีก 5-6 หน่วยงานที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำความผิดทางด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยนะครับ เราออกมาตรการนะครับโดยที่เรามีการเสนอนโยบายเสนอมาตรการให้กับสมาชิกก็คือธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดของประเทศไทยนะครับได้รับทราบรวมทั้งมีการถ่ายทอดนโยบายร่วมกันกับแบงก์ชาตินะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะออกนโยบายต่างๆเช่นอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะพบเห็นว่าต้องมีการใช้การสแกนใบหน้าในการที่จะทำธุรกรรมนะครับในการที่จะเปิดบัญชีสื่อบางสื่อหรือโซเชียลก็จะบอกว่าไม่มีความปลอดภัยซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมีการปลอดภัยในเรื่องของการยืนยันตัวตนได้อย่างชัดเจนในการที่จะมาเปิดบัญชีแม้จะเป็นการเปิดบัญชีแบบออนไลน์ก็ตามแต่หลังจากนั้นต่างหากที่บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเราไม่ทราบว่าวันนี้มาเปิดบัญชีกับเราเนี่ยเขาจะกลับกลายเป็นบัญชีม้าในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าในอีก2เดือนข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราเปิดบัญชีให้กับประชาชนเนี่ยก็เป็นเรื่องของการให้บริการนะครับเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเราเองนะครับการที่เราจะชัดเจนในเรื่องของการที่เราจะไปปิดกั้นไม่ให้บุคคลนะครับมาเปิดบัญชีก็เป็นการละเมิดสิทธิ์ของเขาแล้วก็เป็นการกล่าวหาเขาล่วงหน้าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมได้พูดไปแล้วว่าทางสมาคมธนาคารไทยเองรับนโยบายมาจากแบงก์ชาตินะครับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานปปง.นะครับป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน DSI กระทรวง DE นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเราก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ออกแนวนโยบายมาออกมาตรการมาในการที่จะมาป้องกันไม่ให้ประชาชนเนี่ยเสียหายทำอย่างไรถึงจะป้องกันไว้ได้ก่อนล่วงหน้านะครับเราก็เลยสันนิษฐานแล้วก็หาข้อสรุปออกมาได้นะครับเป็นข้อสรุปที่ค่อนข้างจะแน่นอนว่าคนเหล่านี้หรือพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นบัญชีม้าหรือจะเป็นบัญชีม้าซึ่งก็มีอยู่19ข้อใน19ข้อเนี่ยต้องขออนุญาตครับว่าเรายังต้องเก็บเป็นความลับก่อนนะครับเราจะเรียนว่า19ข้อนี้ได้ implement ใช้แล้วแล้วก็มีประสิทธิผลอย่างเต็มที่นะครับเราระงับบัญชีม้าเราปิดกั้นบัญชีม้าเนี่ยไปนับหมื่นบัญชีในระยะเวลาสั้นๆนี้เลยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามีนโยบายเกี่ยวกับการรวบรวมผู้ที่ใช้ซิมถือครองซิมมากกว่า5ซิมนะครับเอามาเพื่อจะมาแมปกับบัญชีต่างๆหากพบว่ามีการกระทำความผิดเคยเป็นบัญชีม้าหรือมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นบัญชีม้าเราก็จะทำการระงับบัญชีนั้นก่อนแล้วก็ให้แต่ละท่านนะครับมาพิสูจน์ตัวตนนะครับอันนี้เป็นนโยบายของแบงก์ชาตินะครับก็ต้องขออนุญาตว่าอันเนี้ยจะทำให้ม้าเนี่ยหายไปจากประเทศไทยในระยะเวลาสั้นๆนี้ครับก็ประชาชนก็จะได้รับความปลอดภัยมากขึ้นครับเกี่ยวกับกรณีที่สมมติว่ากำลังถูกหลอกโอนเงินกำลังทำธุรกรรมหรือทำแอปอยู่ในมือถือเนี่ยค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามือถือของลูกค้าแบบมันควบคุมไม่ได้เพราะว่าโดนมิจฉาชีพใช้แอปควบคุมหน้าจอมือถืออยู่เนี่ยค่ะแต่ว่าพอหลังจากนั้นพอจัดการกับระบบโทรศัพท์ของตัวเองแล้วรีบโทรไปแจ้ง call center ธนาคารเพื่ออายัดบัญชีของตัวเองเนี่ยค่ะตอนนี้มันมีความรวดเร็วหรือต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการระงับบัญชีชั่วคราวค่ะทุกท่านเนี่ยนะครับ
ผมเห็นจะพบว่าโทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ไม่สามารถทำงานต่อได้นะครับเหมือนกับมันแฮงแล้วกันกรณีที่มันแฮงเนี่ยครับผมแนะนำอันที่หนึ่งคือฟอสในการที่จะชัตดาวก็คือกดปิดนะครับกดปิดเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีกดปิดต่างๆกันไปแต่ก็จะเป็นปุ่ม เปิดปิดนะครับควบคู่กันกับปุ่มเพิ่มเสียงหรือลดเสียงก็ลองเทสอย่างนี้ดูก่อนนะครับยังไม่เคยโดนก็ลองไปเทสดูว่าเราจะชัตดาวน์มันได้ไหมก็ลองฟอสปิดดูครับอันนี้เกินที่1เพื่อที่จะตัดวงจรตัดระบบทันทีไม่ให้มีการทำรายการต่อได้นะครับก็คือรายการของการที่เราจะถูกดูดเงินต่างๆนะครับนี่คืออันที่1เลยที่จะฝากส่วนที่ในคำถามเมื่อสักครู่นี้ที่ถามว่าแล้วจะต้องใช้กระบวนการเนี่ยนานแค่ไหนอย่างไรนะครับติดต่อไปที่ธนาคารตอนนี้มีฮอตไลน์นะครับทุกธนาคารจะแจ้งเบอร์เอาไว้นะครับโดยที่จะมีพนักงานเนี่ยนะครับสแตนบายตลอด24ชั่วโมง7วันนะครับก็แปลว่าโดนเมื่อไหร่โทรเมื่อนั้นนะครับโทรไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือแจ้งรายละเอียดก่อนโทรไปที่แบงค์ตัวเองแบงค์ที่เราเป็นเจ้าของบัญชีนะครับแบงค์นั้นเนี่ยเขาจะรีบออกเลขเคส ID ให้โดยที่เขาก็จะทำงานควบคู่กันไปก็คือจะทำการระงับบัญชีทั้งของเราเองเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าภัยนั้นหยุดลงแล้วแล้วก็ระงับบัญชีพยายามที่จะส่งต่อไปยังทอดต่อไปเพื่อให้ทำการระงับบัญชีนั้นๆไว้เป็นทอดๆต่อไปไม่ว่าจะเป็นธนาคารไหนก็ตามและขอให้มั่นใจครับว่าแม้จะแจ้งไปยังธนาคาร A แล้วนะครับธนาคาร A ก็จะแจ้งธนาคาร B ธนาคาร B ถูกโอนต่อไปยังธนาคาร C ก็จะแจ้งธนาคาร C ให้นะครับอันเนี้ยเป็นเหตุที่เราออกเลขเคส ID ไว้ให้และขอให้ท่านเนี่ยไปแจ้งความที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นทางแจ้งความออนไลน์หรือว่าจะไปที่สถานีตำรวจนะครับเลขเคส ID นั้นเนี่ยแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจนะครับก็จะได้รับการดูแลต่อเนื่องไปเลยแต่ถ้าไม่มีเลขเคส ID ก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าก็จะต้องมานั่งสาวกันใหม่สืบสาวกันใหม่นะครับแต่ถ้าเผื่อมีเลขเคส ID ที่ได้รับ SMS หรือว่าพนักงานแบงค์แจ้งให้แล้วนะครับนำไปแจ้งเลขนี้กับทางเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ตำรวจจะออกเลข Police ID ให้และหรือเนี่ยถ้าแจ้งความออนไลน์ไว้แล้วเจ้าที่ทางที่รับเรื่องออนไลน์ก็จะออกเลข Police ID ไว้ให้ด้วยก็จะสามารถเอาไปต่อเนื่องไม่ต้องใช้เวลานานเวลาที่เราไปแจ้งความที่สน.นะครับแล้วก็แจ้งที่สน.ใดก็ได้ทั่วราชอาณาจักรนะครับจากนั้นเนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจจะออกหมายให้เลยวันนั้นนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเอากลับไปยืนยันกับแบงค์ของเราเองว่าตอนนี้แจ้งความให้เรียบร้อยหมดแล้วนะเพราะว่าเราเพียงแค่ได้มีอำนาจในการระงับบัญชีให้จำได้นะครับผมใช้คำว่าระงับบัญชีตอนเนี้ยมาถึงขั้นตอนนี้ก็แปลว่าเราได้รับการอายัดบัญชีก็สามารถเอาไปบอกแบงค์ว่านี่ฉันได้ใบนี้มาแล้วนะช่วยอายัดบัญชีให้ด้วยแบงค์ก็จะทำการอายัดบัญชีนั้นนะครับตามคำสั่งเจ้าพนักงานตำรวจที่ได้ออกหมายอายัดนั้นให้ครับผมเร็วที่สุดตอนนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่คะกว่าจะอายัดได้เร็วที่สุดเนี่ยนะครับเท่าที่เจอเนี่ย5นาทีแล้วสามารถอายัดเงินไว้ได้โทษครับระงับเงินไว้ได้2ล้านอันนี้ก็คือรู้เร็วแจ้งเร็วระงับเร็วเงินก็ยังคงอยู่แล้วก็ถ้าเงินนั้นพิสูจน์ได้ว่ามาจากทอดของท่านไม่ได้ถูกบุคคลอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะครับ Apple to Apple เลยโดนโอนออกไป2ล้าน2ล้านโอนออกไปอีกล้านล้านไอ้ล้านล้านนั้นถูกอายัดไว้ทันเพราะว่าแจ้งเร็วนะครับก็เงินนั้นก็ได้คืนเร็วครับและไม่ต้องไปเฉลี่ยกับใครนะครับเงินของท่านก็ได้คืนตามนั้นครับและไปที่สภาองค์กรของผู้บริโภคบ้างในฐานะหน่วยงานที่ทำงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมีผู้ที่ร้องเรียนเข้าไประยะหลังๆเห็นบอกว่ามีจำนวนมากเลยที่มีปัญหาถูกหลอกให้โอนเงินหรือถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ส่ง SMS หลอกให้กดลิงก์สูญเสียเงินไปจำนวนมหาศาลคุณอิทธิบุญอ้นวงศารองเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะได้พูดถึงการร้องเรียนของประชาชนที่ว่าเมื่อถูกหลอกถูกดูดเงินจากแอปพลิเคชันของธนาคารซึ่งมันคนละกรณีกับการใช้บัตรเครดิตเนี่ยนะคะตามกฎหมายแล้วใครต้องเป็นคนที่จะต้องชดเชยเยียวยาความเสียหายจะเป็นสถาบันการเงินที่ผู้บริโภคไปเปิดบัญชีธนาคารหรือเปล่าแล้วจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อการพิสูจน์ว่าการถูกหลอกดูดเงินนั้นเนี่ยเป็นความบกพร่องของใครกันแน่จนนำมาสู่การชดเชยเยียวยาการชดเชยเยียวยาเนี่ยควรจะเป็นหน้าที่ของใครผู้บริโภคประชาชนต้องไปเรียกร้องเอาเองหรือ
สถาบันการเงินต้องชดเชยเยียวยาหรือสถาบันการเงินต้องรับผิดชอบเราไปฟังจากคุณอิทธบุญอ้นวงศารองเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะคือข้อเสนอที่สำคัญเนี่ยสำหรับผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจากเขาเรียกว่าภัยทางการเงินที่เงินหายออกจากบัญชีเนี่ยประเด็นที่เราอยากจะเรียกร้องต่อส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือจะทำอย่างไรให้ภาระความเสียหายนั้นน่ะตกอยู่กับทางสถาบันการเงินรับในส่วนตรงนี้ได้หรือไม่นะครับในการที่ระหว่างรอการพิสูจน์ถูกผิดระหว่างรอการติดตามคดีของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือการฟ้องคดีต่อศาลนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ทราบว่าเวลาผู้พวกที่ถูกหลอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นผู้สูงอายุมีบำเหน็จบำนาญมีเงินอะไรต่างๆแค่นี้แล้วเงินมันหายไปก้อนเดียวเนี่ยนับว่าเป็นความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสมากนะครับดังนั้นถ้าหากว่าจะต้องไปใช้กระบวนการติดตามคดีเนี่ยก็คงจะไม่ไหวดังนั้นน่าจะใช้หลักกฎหมายเช่นเดียวกับการดูแลคุ้มครองของการลักษณะของการใช้ทำธุรกรรมผ่านทางบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตต่างๆนะฮะที่ใช้หลักว่าถ้าผู้พวกเนี่ยพิสูจน์ว่าไม่ตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะหรือไม่ได้มีความบกพร่องของตัวเองเนี่ยเกินสมควรเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นภาระที่ทางฝั่งผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเขาจะรับผิดชอบในส่วนนี้นะครับดังนั้นก็จะทำเป็นข้อเสนอออกไปนะฮะกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะออกพัฒนาแนวนโยบายในขณะนี้ได้หรือไม่นะครับอันนั้นคือข้อเสนอจากฝั่งของผู้บริโภคนะคะไปที่ฝั่งของหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะคุณพินโยตรีเพชรพรผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงภาพรวมธนาคารแห่งประเทศไทยก็พูดถึงความรับผิดชอบการเยียวยาความเสียหายจากการถูกดูดเงินจากแอปพลิเคชันของธนาคารหรือบัตรเครดิตใครต้องรับผิดชอบไปฟังกันค่ะครับคือต้องบอกว่าส่วนแรกก่อนนะครับส่วนที่เป็นมาตรการในการรับผิดส่วนที่เป็นตัวบัตรเครดิตอันนี้ชิดสามารถที่จะพิสูจน์ได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นการดำเนินการโดยมิจฉาชีพนะครับซึ่งเราจะดูจากการทำธุรกรรมที่เป็นจำนวนเงินน้อยๆนะครับแล้วก็เป็นการทำธุรกรรมจากร้านค้าออนไลน์ในต่างประเทศส่วนที่กรณีที่เป็นแอปดูดเงินเนี่ยต้องมีกระบวนการเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้พิสูจน์นะครับให้มั่นใจว่าเป็นการถูกหลอกจริงๆแล้วก็การถูกหลอกนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการเองนะครับซึ่งในส่วนนี้ต้องมีกระบวนการทางกฎหมายมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอย่างเช่นการพิสูจน์ว่าแอปพลิเคชันนั้นๆนะครับเป็นการรีโมทเข้ามาจากภายนอกจากมิจฉาชีพจริงๆนะครับและลักษณะของการทำการโอนเงินเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการเข้าไปส่วนในการให้ข้อมูลหรือในการคลิกลิงก์หรือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในกระบวนการต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีกระบวนการเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ก่อนที่ไปดำเนินในการตัดสินใจว่าจะทำการคืนเงินจำนวนเพียงใดให้กับเจ้าของเงินครับนี่คือมาตรการในการป้องกันรวมไปถึงวิธีการในการปราบปรามภัยออนไลน์ต่างๆทำให้เสียเงินเสียทองมากมายมหาศาลบางคนเนี่ยที่เป็นผู้สูงอายุแล้วถูกหลอกลงทุนนะมันช้ำมากบางคนถึงขั้นคิดสั้นก็มีอย่างล่าสุดที่มีคุณหมอวัย70ปีคนหนึ่งที่ท่านเองก็บอกว่าขนาดผมลงทุนในหุ้นในตลาดเงินดิจิทัลมาเป็นหลายสิบปีล่าสุดโดนหลอกจากการลงทุนในแอปพลิเคชันการลงทุนหุ้นใช่ไหมคะนี่แหละโดนหลอกไปโดนหลอกให้โอนเงินตั้ง12ล้านไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นระวังทุกเรื่องทุกอย่างค่ะเพื่อไม่ให้โดนหลอกทางออนไลน์แล้วเราจะติดตามความคืบหน้ามาตรการที่จะช่วยป้องกันหรือว่าปราบปรามพวกทั้งบรรดามิจฉาชีพบัญชีม้าผู้รับจ้างเปิดบัญชีกฎหมายที่จะเพิ่มโทษได้ไหมนะคะเราจะติดตามมาให้ได้รับทราบกันค่ะแต่ข้อคิดเตือนใจเพื่อไม่ให้ถูกหลอกโอนเงินธุรกรรมออนไลน์ต่างๆหรือแม้แต่ลงเชื่อทำงานพาร์ทไทม์คนไม่มีเงินต้องการหางานทำยังถูกหลอกทำงานพาร์ทไทม์หรือทำงานออนไลน์อีกโดยเฉพาะต้องการหาคนรีวิวสินค้าหรือกดถูกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางออนไลน์ร้านค้าออนไลน์เนี่ยถูกหลอกทำงานออนไลน์ก็เยอะมากโดยเฉพาะตอนนี้พุ่งเป้าไปที่นักศึกษานักเรียนเพราะน้องๆบางคนเนี่ยขยันปิดเทอมก็อยากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทำงานช่วยคุณพ่อคุณแม่จะได้มีรายได้แต่ตอนนี้มิจฉาชีพมันพุ่งเป้าไปที่น้องๆนักเรียนนักศึกษาโดยการหลอกให้ทำงานออนไลน์แต่ก่อนทำงานกับมันเนี่ยต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมให้มันก่อนเพราะฉะนั้นคิดง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเราเดือดร้อนเรื่องเงินจะไปกู้เงินจะไปหางานทำ
ถ้าใครก็ตามมาบอกว่าคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้เราก่อนคุณต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมให้เราก่อนอย่าไปทำเลยค่ะงานนั้นคือหลอกลวงไม่มีงานแน่นอนไม่ต้องเสียเวลาเดินเข้าไปสำนักงานแล้วก็ไปสมัครตรงๆเลยดีกว่าเห็นตัวเป็นๆจะได้สบายใจว่าไม่ถูกหลอกนะคะคุณผู้ฟังเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันอีกประเด็นหนึ่งค่ะนั่นก็คือเรื่องของรถทัวร์โดยสารคงจะพอทราบข่าวนะคะคุณผู้ฟังมีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ค่ะจากหญิงสาวรายหนึ่งที่เธอไปใช้บริการรถทัวร์โดยสารวิ่งระยะไกลด้วยนะคะเป็นบริษัทรถทัวร์มีชื่อเลยเรียกว่าพูดไปหลายคนก็รู้จักมันก็เป็นข่าวอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือนครไชยแอร์หญิงสาวคนนี้ใช้บริการรถทัวร์สาย659หมายเลขข้างรถ341วิ่งจากระยองพัทยาไปปลายทางที่จังหวัดเชียงรายเธอใช้บริการนครไชยแอร์คันนี้เมื่อเวลา23มีนาคม2567ขึ้นรถประมาณทุ่มครึ่งที่ระยองเพื่อไปเชียงรายแต่พอรถวิ่งมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรรถเสียระหว่างทางค่ะพนักงานประจำรถไม่ยอมบอกว่ารถเป็นอะไรปล่อยให้ผู้โดยสารทั้งคันนั่งอยู่บนรถโดยไม่เปิดแอร์5ชั่วโมงเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งผู้โดยสารสาวคนนี้ทนไม่ได้ค่ะอัดคลิปแล้วก็เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์พอเป็นข่าวเป็นคราวทางกรมการขนส่งทางบกโดยกองตรวจการขนส่งทางบกบอกว่าได้ตรวจสอบแล้วพบว่ารถคันที่ผู้โดยสารโพสต์ว่าเสีย5ชั่วโมงให้นั่งอยู่แต่ในรถแล้วก็ไม่ยอมบอกอะไรแก่ผู้โดยสารเลยให้ผู้โดยสารรอรถคันที่เกิดเหตุก็คือรถของบริษัทนครไชยแอร์จำกัดจากการสอบของกรมการขนส่งทางบกบอกว่าพนักงานแจ้งว่ารถแอร์เสียรอรถจากจังหวัดอุตรดิตถ์มาเปลี่ยนซึ่งจากเหตุการณ์นี้พิจารณาแล้วว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522ดังนี้ผิดในมาตรา71ประกอบมาตรา148ฐานใช้รถในการขนส่งโดยมีอุปกรณ์ส่วนควบไม่มั่นคงแข็งแรงก็คือรถแอร์เสียและผิดในมาตรา31วงเล็บ10ประกอบมาตรา131ผิดเงื่อนไขนายทะเบียนเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการซึ่งทั้ง2ข้อหาดังกล่าวมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทโดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเรียกตัวผู้กระทำผิดมาสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโอ้นั่งบนรถทัวร์ซึ่งตอนแรกก็คือปรับอากาศอะแต่ว่าต่อมาเครื่องปรับอากาศบนรถเสียให้นั่งอยู่ตั้ง5ชั่วโมงดิฉันว่ามันไม่น่าจะหายใจออกนะต่อให้จะเป็นเวลาตีหนึ่งซึ่งไม่ร้อนก็ตามแต่ตอนเนี้ยเวลาไหนประเทศไทยก็ร้อนนอกจากมีความผิดปรับแล้วเนี่ยนะคะจริงๆผู้โดยสารที่อยู่บนรถคันนั้นก็เรียกร้องการชดเชยเยียวยาได้นะคะคุณผู้ฟังก็ลองร้องเรียนไปที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็ได้สภาองค์กรของผู้บริโภคก็ได้หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้นะคะอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีผู้บริโภค5รายที่ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางศาลชั้นต้นในคดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.กรณีรับทราบการควบรวมธุรกิจของค่ายโทรศัพท์มือถือระหว่าง True และ DTAC และขอให้เพิกถอนประกาศกสทช.เรื่องมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคมลงวันที่4ธันวาคม2560ไว้พิจารณาซึ่งศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยยกคำร้องของผู้บริโภคทั้ง5รายแต่ว่าศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องของผู้บริโภคทั้ง5รายไว้พิจารณาเนื่องจากเห็นว่าแม้ว่าจะยื่นฟ้องคดี
แม้ว่าการยื่นฟ้องคดีจะพ้นกำหนดระยะเวลาฟ้องคดีแล้วแต่การฟ้องคดีนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542ศาลปกครองจึงมีอำนาจรับฟังคำฟ้องของผู้บริโภคทั้ง5รายไว้พิจารณาพิพากษาได้ทั้งนี้ค่ะตามมาตรา52วรรค2แห่งพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองนะคะเรื่องนี้ก็คือสืบเนื่องมาจากเมื่อ20ตุลาคม2565ค่ะมติของกสทช.เนี่ยมีมติบอกว่ารับทราบการควบรวมธุรกิจค่ายมือถือระหว่าง True และ Dtac ผู้ฟ้องคดีทั้ง5โดยผู้ฟ้องคดีที่1ถึง4เนี่ยเป็นผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท Advanced Wireless Network หรือ AISส่วนผู้ฟ้องคดีที่5เป็นผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ True โดยผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง5เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมผู้ฟ้องคดีทั้ง5ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและเป็นเจ้าของคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคมอันเป็นสมบัติของชาติจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศและมติของกสทช.ในการที่รับทราบการควบรวมบริษัท True และ Dtac ซึ่งเหตุผลที่เราเคยนำเสนอไปแล้วง่ายๆก็คือว่าเมื่อมีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมหรือค่ายมือถือเนี่ยก็จะทำให้ตัวเลือกของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในการเลือกบริษัทผู้ให้บริการลดน้อยลงเมื่อก่อน AIS True Dtac 3บริษัทนี่ไม่รวมบริษัทที่ให้บริการเฉพาะอินเทอร์เน็ตอีกผู้บริโภคมีทางเลือกมากแต่พอรับทราบการควบรวมกิจการของ True และ Dtac ทำให้ True และ Dtac กลายเป็น1บริษัททีนี้ค่ายมือถือก็เหลือแค่2บริษัทสิก็คือ AIS และ True Dtac เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้ทางเลือกผู้บริโภคน้อยลงกลไกตลาดถ้าของมีน้อยราคาจะแพงใช่มั้ยคะของมีน้อยผู้ซื้อมีมากของก็จะแพงเพราะว่าแย่งกันซื้อฉันก็อยากได้ฉันก็อยากได้ฉันก็อยากได้ดีที่สุดฉันก็อยากได้ดีที่สุดใช่ไหมคะผู้บริโภคทั้ง5รายเนี่ยจึงฟ้องร้องต่อศาลปกครองซึ่งศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยยกคำร้องใช่ไหมคะแต่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องของผู้บริโภคทั้ง5ไว้พิจารณาเราจะมาติดตามความคืบหน้ากันต่อว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้นะคะยังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อค่ะมีเรื่องของการผายลมมาฝากคุณผู้ฟังไปฟังกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการผายลมหรือเรียกสั้นๆง่ายๆก็คือตดนั่นเองนะคะตอนผายลมนะคะนอกจากมีลมออกมาแล้วเนี่ยมันก็มีกลิ่นมาด้วยต้องไปผายลมห่างไกลผู้คนเลยเพื่อป้องกันไม่ให้คนได้กลิ่นนะคะลมที่ออกมากับกลิ่นที่ออกมาเนี่ยมันคืออะไรมันมีสารอะไรแล้วมันทำให้เรารู้สึกสบายตัวไม่อึดอัดท้องได้ยังไงต้องมาถามอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะลมหรือก๊าซรวมทั้งกลิ่นที่ออกมาเนี่ยมันคืออะไรคะอาจารย์มันเป็นแก๊สนะที่เกิดขึ้นจากการหมักของแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่เราเนี่ยนะคือมีอาหารหลายส่วนที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ย่อยพวกแกอาหารที่อุ้มน้ำดีๆเนี่ยนะมันก็จะเป็นอาหารของแบคทีเรียแบคทีเรียกินแล้วเขาก็ปล่อยออกมาเป็นแก๊สอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดแก๊สแต่รวมอีกส่วนหนึ่งก็มาจากอากาศที่เรากลืนเข้าไปเวลากินข้าวหรือบางครั้งเวลาพูดบางครั้งมันก็มีอากาศเข้าไปด้วยลมที่เราผายออกมาเนี่ยมันเป็นก๊าซใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเป็นก๊าซเนี่ยมันก็ต้องไวไฟได้ถึงติดไฟอันนี้แก๊สพวกนี้แบคทีเรียในลำไส้เนี่ยผลิตออกมาโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือไฮโดรเจนกับมีเทนความจริงมีเทนนี่ภาษาอังกฤษเขาต้องอ่านว่าเมทเทนนะแต่คนไทยเนี่ยอ่านว่ามีเทนก็เราจะใช้คำว่ามีเทนแล้วกันและการผายลมเนี่ยจะมีกลิ่นมากหรือกลิ่นน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าในองค์ประกอบนั้นน่ะมีแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือเปล่าไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยจะมาเป็นองค์ประกอบได้ก็หมายความว่าเราต้องกินโปรตีนเยอะเกินจนที่ร่างกายได้ดูดซึมไม่หมด
เหลือบางส่วนลงมาให้แบคทีเรียกินเพราะแบคทีเรียกินเนี่ยส่วนไหนที่เป็นกรดอะมิโนที่มีซัลเฟอร์อยู่มันก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งก็มีกลิ่นเหมือนไข่เน่าดังนั้นเนี่ยถ้าใครกินโปรตีนพอเหมาะหรือกินโปรตีนไม่เยอะก็จะมีแค่ไฮโดรเจนกับมีเทนก็จะมีกลิ่นน้อยกลิ่นที่เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของลมที่ผายออกมาเนี่ยมักจะเป็นกลิ่นออกเปรี้ยวเพราะว่าเวลาแบคทีเรียเนี่ยเขาย่อยใยอาหารเนี่ยสิ่งที่มักจะได้จะเป็นกรดไขมันชนิดตัวเล็กๆนะฮะที่ระเหยได้ได้แก่กรดน้ำส้มกรดแลคติกกรดบิวทิลิกโปรพิโอนิกอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันเป็นกรดตัวเล็กและระเหยง่ายกลิ่นของกรดเนี่ยก็ออกเปรี้ยวทั้งนั้นค่ะถ้าใครที่ผายระบบมาแล้วมีกลิ่นประมาณนี้ถือว่าปกติค่ะนอกจากมีก๊าซแล้วตัวก๊าซนั้นก็คือทำให้เกิดกลิ่นตามอาหารที่เรากินเข้าไปใช่ไหมคะอาจารย์ลมนี่หมายความว่าเป็นลมที่แบบมันอยู่ในร่างกายเราเหรอคะลมนี่อันที่หนึ่งก็คือพวกแบคทีเรียผลิตขึ้นมาซึ่งมีไฮโดรเจนอันนี้ติดไฟมีเทนนี่ก็ติดไฟแต่ก็จะมีองค์ประกอบของลมที่เราหายใจเข้าไปทางปากเวลาเรากินข้าวมันก็มีการกลืนอากาศบ้างเหมือนกันถ้ากินเร็วแล้วก็อีกอันนึงก็คือการที่บางครั้งเนี่ยมีความผิดปกตินิดหน่อยอ่ะในเรื่องการกินที่ว่าอากาศมันเข้าไปมากได้ยังไงทั้งความจริงแล้วเนี่ยเราควรจะกลืนเฉพาะอาหารแต่บางคนเนี่ยกินไปคุยไปอากาศมันเข้าไปเยอะเขาบอกว่าปริมาณไฮโดรเจนในคนที่มีอาการท้องอืดเนี่ยจะต่างกันใช่ถ้าคนท้องไม่อืดอ่ะอาจจะอยู่ที่ 8%แต่คนที่ท้องอืดเนี่ยอาจจะอยู่ถึง 63% อันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณใยอาหารที่กินบ้างบางคนเนี่ยที่กินนมแล้วไม่ย่อยอันนี้ไม่ใช่อาการแพ้นะอันนี้เป็นอาการที่นมมันไม่ย่อยเพราะว่าขาดเอนไซม์ที่เหมาะสมเนี่ยคนพวกนี้ก็จะมีไฮโดรเจนเกิดขึ้นเยอะหน่อยออกมาทั้งในอากาศที่เราหายใจด้วยที่เราปล่อยออกมาเราหายใจออกนะแล้วก็ออกมากับลมที่เราผายดังนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของคนแต่ละคนด้วยนะฮะส่วนที่ว่ามีคลิปที่คนเขาผายลมแล้วเขาไปจุดไฟที่ก้นเนี่ยนะก็ธรรมชาตินะฮะมีเทนกับไฮโดรเจนเนี่ยมันติดไฟแล้วอีกอย่างหนึ่งก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก็ติดไฟเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่กินอาหารที่ดูอร่อยมากเลยนะมีโปรตีนเยอะมีอะไรเยอะเนี่ยคนพวกนี้ก็จะผายลมออกมาแล้วถ้ามีใครไปจุดไฟเนี่ยติดเลยอืมค่ะอาหารที่กินเข้าไปอะไรที่ทำให้เราผายลมได้บ่อยได้มากเหมือนกับคลิปที่บางคลิปเขาทำว่าติดไฟได้เพราะว่ามีก๊าซมากอะค่ะอาจารย์ใยอาหารเนี่ยตัวหนึ่งนะใยอาหารที่เป็นอาหารของแบคทีเรียพวกที่เราเรียกว่าเป็นพรีไบโอติกตัวแบคทีเรียเนี่ยเราเรียกโปรไบโอติกส่วนอาหารเนี่ยเราเรียกพรีไบโอติกพรีไบโอติกเนี่ยก็เป็นพวกใยอาหารที่อุ้มน้ำดีหรือโซลูเบิลไฟเบอร์นะฮะหรือว่าอาหารนั้นเป็นพวกถั่วเนี่ยจะมีน้ำตาลบางตัวซึ่งเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยย่อยไม่ได้แบคทีเรียก็ย่อยแทนเขาย่อยแล้วเขาก็ปล่อยเป็นแก๊สออกมาคือสังเกตเลยว่าถ้ากินถั่วต้มยังไงก็ผายเยอะการผายลมนี่มันก็สะท้อนสุขภาพหรือการกินของเราด้วยเหมือนกันนะคะมันมีงานวิจัยอะไรบ้างไหมคะที่อธิบายเกี่ยวกับการผายลมว่ามนุษย์เราควรจะผายลมวันละเท่าไหร่กี่ครั้งหรือมีกลิ่นควรจะเป็นยังไงเนี่ยอาจารย์มีบทความหนึ่งชื่อสังเกตการผายลมในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารกัด GUT กัดนี้ที่แปลว่าทางเดินอาหารเนี่ยนะในปี1991ไปตามอาสาสมัครที่เป็นคนอังกฤษนี่แหละสุขภาพปกติ10คนเขาให้กินอาหารตามปกติพร้อมทั้งถั่วอบ200กรัมแล้วก็พบว่าอาสาสมัคร10คนเนี่ยมีการผายลมเป็นปริมาตร476ถึง1491มิลลิลิตรค่าเฉลี่ยอยู่ที่700มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยที่ต่างกันทั้งที่กินอาหารคล้ายกันนะแต่ว่าหญิงชายเนี่ยผายลมไม่ต่างกันแล้วก็มีปริมาตรไฮโดรเจนเนี่ยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ361มิลลิลิตรตัวเนี้ยตัวที่ติดไปนะฮะส่วนคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็เป็นธรรมดาก็ออกมา68มิลลิลิตรอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยคราวนี้เขาบอกว่ามีอาสาสมัครบางคนเท่านั้นเองที่จะปล่อยแก๊สมีเทนออกมานะอาจจะมีไนโตรเจนออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของก๊าซที่อยู่ในลมที่ผ่านออกมาเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปตามอาหารแล้วก็ตามแต่ละคนด้วยมีความแตกต่างกันซึ่งอันนี้เป็นอาจจะเป็นพันธุกรรมก็ได้ที่สำคัญคือเขาบอกว่าการผายลมเนี่ยก็จะเกิดหลังมื้ออาหารนะกินอิ่มก็ผายมากบางคนเนี่ยผายทั้งข้างล่างกับผายทั้งข้างบนก็คือเรือออกมาด้วย
การไพล่มเนี่ยเกิดได้ในช่วงที่นอนหลับนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะฮะแต่ก็ไม่ถึงกับบ่อยไม่เหมือนกับเวลาคนที่อยู่ทำงานกลางวันคือกลางวันเนี่ยถ้าเราอยู่ในที่สบายๆเนี่ยเราก็ปล่อยมาเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราคุมได้เนี่ยถ้าอยู่ในที่มีชุมมีประชุมมีชุมชนอะไรก็ตามหรือที่ทำงานเนี่ยเราก็อาจจะอั้นไว้ถึงจุดหนึ่งก็เข้าไปในห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการไผ่ลมที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่ห้องน้ำเนี่ยเขาจะทำระบบระบายอากาศให้ดีที่สุดค่ะอาจารย์คะพูดถึงการอั้นการผายลมหรือกลั้นการผายลมเพราะว่าอาจจะอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมมีคนเยอะพลุกพล่านก็เลยไม่กล้าเพราะว่า1เสียงดัง2กลิ่นก็คือคนที่ผายลมก็อายนะคะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรากลั้นหรืออั้นการผายลมนานและบ่อยเกินไปคะอาจารย์ท้องอืดนะขึ้นไส้ด้วยบางครั้งนี่ถึงกับขึ้นไส้เลยแต่ว่าจริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะพยายามขยับนะขยับตัวไปขยับตัวมาเพื่อให้มันมีการปล่อยลมออกมาได้ดังนั้นเนี่ยถ้าค่อยๆปล่อยออกมาเนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงแต่กลิ่นเนี่ยก็แล้วแต่บุญกรรมนะค่ะผู้บริโภคควรจะมีความเข้าใจอะไรเกี่ยวกับการเกิดก๊าซในทางเดินอาหารค่ะผมไปอ่านบทความหนึ่งชื่อพยาธิสรีรวิทยาการประเมินและการรักษาอาการท้องอืดในวารสาร Gastroenterology and Hepatology ปี2011เป็นบทความที่ให้ความรู้ที่ดีมากเลยเกี่ยวกับระบบลำไส้เนี่ยเขาบอกว่าอากาศที่มีในท้องนะเวลาเราท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็จะมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ได้ตลอดเวลาไม่เป็นเรื่องผิดปกติเพียงแต่ว่าถ้ามันมีปัจจัยบางอย่างมากขึ้นทำให้เราท้องอืดเช่นบางทีไปกินอาหารที่มีถั่วเป็นองค์ประกอบเช่นดื่มนมถั่วเหลืองเนี่ยก่อนนอนได้เรื่องแน่นะท้องอืดท้องเฟ้อแน่เวลาเรามีแก๊สในท้องมันจะเป็นปกติถ้ามันไม่ถึงกับมากมายแต่ถ้าปวดท้องนะอันนี้ถือว่าผิดปกติแล้วนะต้องไปพบหมอแล้วล่ะคนทั่วไปเนี่ยเวลามีอาการลำไส้ทำงานแปรปรวนเนี่ยบางทีเรามียาไทยนะยาทับสมุนไพรของไทยเนี่ยอย่างแม้กระทั่งอาหารเนี่ยกินขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดหรือว่ากะเพราเนี่ยพวกนี้เป็นอาหารที่ลดความแปรปรวนของลำไส้ได้นะดังนั้นเนี่ยถ้ากินอย่างนี้แล้วยังไม่หายเนี่ยถือว่าไม่ปกติค่ะก็หมายความว่าถ้าเกิดใครกินอาหารหรืออยู่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อโดยไม่ทราบสาเหตุนั่นหมายความว่าลำไส้แปรปรวนใช่ไหมคะถ้าจะแก้อาการนี้ก็อาจจะต้องกินสมุนไพรพวกที่อาจารย์แนะนำมาถ้าไม่หายก็แสดงว่ามีอาการหนักใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องฮะคือถ้ามันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันอืดมากแล้วมันปวดเนี่ยนะถ้าปวดเนี่ยต้องคงลำบากก็แหละเขาอาจจะต้องไปหาหมอแล้วล่ะที่อาจารย์พูดถึงจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยค่ะอาจารย์มันหมายถึงอะไรคะเราเคยพูดถึงเรื่องนี้บ้างเหมือนกันนะฮะคือจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมันคือแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารตอนล่างของเราซึ่งมีประมาณ500กว่าสายพันธุ์แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าอาหารที่กินหนึ่งนะตอนที่เกิดมาเนี่ยเขาสัมผัสสิ่งแวดล้อมยังไงคือสิ่งแวดล้อมเนี่ยหมายถึงว่าเขาออกปกติไหมหรือเขาออกมาจากด้วยการผ่าตัดหรือคนพยาบาลหรือแม้กระทั่งแม่มีแบคทีเรียในตัวยังไงซึ่งปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยเป็นตัวกำหนดแบคทีเรียที่จะเข้าไปอยู่ในลำไส้เราแล้วพอเขาเริ่มโตเช่นอายุสัก 6-7 เดือนเนี่ยเริ่มกินอาหารได้เนี่ยอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีแบคทีเรียที่ไม่มีปัญหาเนี่ยที่ไม่เป็นอันตรายที่เป็นประโยชน์วนอยู่ในอาหารที่เขาเริ่มกินสักยังไงบ้างเป็นเท่าไหร่เป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นการกินอาหารหรือการเลี้ยงดูมีผลต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ของคนคนนั้นด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ว่ามีมากเลยเพราะว่าเด็กที่เริ่มกินอาหารแบบเป็นอาหารที่มีแบคทีเรียที่ดีคนไทยเนี่ยเรากินกล้วยบดกล้วยบดเนี่ยเป็นอาหารที่ดีของแบคทีเรียเพราะฉะนั้นแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ก็จะเจริญดีนะแบคทีเรียหลายชนิดก็ขึ้นดีแบคทีเรียเนี่ยมีมากถึงเป็น10ยกกำลัง14เซลล์ความหมายคือแสนล้านเซลล์จำนวนเซลล์เนี่ยมากกว่าจำนวนเซลล์ของร่างกายเราอีกนะคิดว่าแบคทีเรียเนี่ยเขาตัวเล็กนะตัวเล็กมากๆก็เลยอยู่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความทุกคนจะมีมากอย่างนั้นบางคนเนี่ยแบคทีเรียมีน้อยการมีแบคทีเรียชนิดและปริมาณเนี่ยส่งผลไปถึงความอ้วนด้วยซ้ำนะค่ะแล้วเราควรจะจัดการเจ้าแบคทีเรียยังไงคือลองสังเกตตัวเองยังไงว่าเรามีแบคทีเรียน้อยหรือมากส่งผลต่อการผายลมแล้วจะปรับเปลี่ยนได้ยังไงคะอาจารย์เอาอย่างนี้เรากินอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยความจริงการผายลมเนี่ยมันก็ควบคู่ไปกับการถ่ายอุจจาระด้วยถ้าอุจจาระปกติการผายลมจะปกตินะฮะซึ่งหมายความว่าเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยมันดีต่อทั้งแบคทีเรียและก็ต่อร่างกายเราแบคทีเรียเนี่ยจะเป็นตัวสร้างก
รดไขมันสายสั้นระเหยง่ายอันนี้เป็นคำที่เขาใช้นะ volatile short chain free fatty acid กรดพวกนี้เป็นตัวที่จะควบคุมความเป็นกรดด่างของลำไส้ใหญ่ตัวนี้เป็นตัวกำหนดว่าคนคนนี้จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่าเพราะมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยความจริงแล้วมันเกิดขึ้นได้ทุกคนตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเกิดแล้วจะพัฒนาไปเป็นอันตรายไหมกรดไขมันพวกนี้จะควบคุมไม่ให้มะเร็งเนี่ยพวกนี้พัฒนาเพราะฉะนั้นฝรั่งเนี่ยกินใยอาหารน้อยกว่าเรานะเขากินเนื้อสัตว์สูงเพราะฉะนั้นลำไส้ใหญ่เขาเนี่ยจะมีความเป็นกรดด่างไปทางด้านเป็นด่างเขาก็เลยมีการพัฒนาของเซลล์มะเร็งไปเป็นเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ที่อันตรายที่ลุกลามได้มากกว่าคนทางเอเชียซึ่งกินผักผลไม้เยอะกว่าค่ะอาจารย์คะผู้หญิงเนี่ยมักจะอายที่จะต้องผายลมแบบไม่เปิดเผยคือถ้าอยู่ต่อคนมากๆผู้หญิงก็อั้นการผายลมไว้นะคะเรียกว่าอั้นตดแต่ผู้ชายส่วนมากก็ไม่ค่อยอั้นคืออยากตดก็ตดไปเลยก็ไม่อายระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันมีข้อมูลอะไรไหมว่ามันควรจะมีการผายลมวันละกี่ครั้งถึงจะไม่มีปัญหาสุขภาพตามมาค่ะอาจารย์คือความจริงเนี่ยนะการผายลมเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะค่ะแต่ว่าผมก็ไม่เคยผายลมในที่สาธารณะนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมอั้นได้ยังไง นะฮะทุกคนก็พยายามแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องไปหาที่ปล่อยอะไรนะ หรือไม่ก็ค่อยๆปล่อยออกมาแต่ว่าคนสุขภาพดีเนี่ยเขาจะผายลมโดยเฉลี่ยเนี่ย 14-18 ครั้งต่อวันค่ะ ถือว่าปกติใช่ไหมแล้วกลิ่นก็ไม่ควรจะเหม็นมากใช่ไหมอาจารย์อย่างที่บอกแล้วว่ากลิ่นก็ควรจะออกมาเหมือนกับกลิ่นของกรดที่กรดไขมันระเหยง่ายขึ้นออกไปเปรี้ยวอ่ะกลิ่นแบบน้ำส้มกลิ่นแบบกรดโปรพิโอนิกคือง่ายกลิ่นที่ผมนึกถึงก็คือกลิ่นของกล้วยน้ำว้าสุกงอมนะมันจะออกกลิ่นเปรี้ยวๆกลิ่นคุณจะเป็นแบบนั้นอืมค่ะถ้ากลิ่นแบบเหม็นจัดๆหรือบางคนอาจจะแบบไม่ได้ถ่ายอุจจาระหลายวันนี่ก็ไม่น่าจะดีใช่ไหมคะอาจารย์มันจะเป็นการสะสมทั้งกลิ่นและสะสมสารที่อาจจะเป็นพิษก็ได้คนที่กินดีอยู่ดีมักจะถ่ายลมออกมากลิ่นแรงเพราะเขากินโปรตีนสูงและส่วนใหญ่พอกินสูงมากๆเนี่ยมันย่อยไม่หมดมันก็ลงไปลำไส้ใหญ่แบคทีเรียก็ย่อยกันสนุกก็เอากรดอะมิโนอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเอากรดอะมิโนที่มีกรรมฐานเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ช่วงคิดก่อนเชื่อนั่นคือคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพายนักพิษวิทยาและนักวิจัยนะคะนำเสนอในรายการภูมิคุ้มกันทางไทย PBS Podcast ขอบคุณมากเลยที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันชนาธิไพรพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube ThaiPBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน ThaiPBS PodcastSpotify, Google Podcast, Podbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น